สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยอ่ะเช้าวันนี้เปิดมาก็ถอยนะฮะถอยมา 1,290 จุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเป็นยังไงดีขึ้นนะครับค่ากันกันเป็นยังไงดีขึ้นนะครับนะฮะต้นทุนไฟฟ้าก็อาจจะลดลงเพราะว่าราคาก๊าซก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยยังถูกเทขายอย่างต่อเนื่องครับพี่เป็นสุขฮะมันเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆก็เอาเป็น2 ส่วนก่อนแล้วกันนะครับตัวหลักๆก็น่าจะเป็นตัวพื้นฐานยังคงเป็นตัวเดิมใช่ไหมครับตัวเดิมที่ยังเป็นตัวกดดันอยู่ก็ที่พูดกันภาพใหญ่สุดแรงขายของนักลงทุนต่างชาติยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับยังเรียกว่ามียอดเป็น net sell อยู่แม้ว่าล่าสุดทางของตลาดหรือว่าตัวกต.จะออกมาคุยเรื่องของการจะใช้อัพติกแต่มันใช้ต้นเดือนหน้าก็แปลว่าช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนอีกสัก1อาทิตย์ข้างหน้านี้แรงกดดันของการเป็นฝั่งขายยังคงมีอยู่บางคนมองทางลบได้ซ้ำไปว่าการที่มีเว้นช่วงตรงนี้อาจจะทำให้เขาเร่งหรือเปล่าคือเร่งช็อตให้ลงไปต่ำๆก่อนที่จะปิดอยู่ในสถานะข้างล่างตัวนี้ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยังเป็นตัวกดดันตลาดอยู่นะครับแล้วก็ภาพที่เราค่อนข้างจะเห็นอยู่ก็อีกตัวนึงเป็นเรื่องของการเมืองลงทั้งเศรษฐกิจในประเทศเราด้วยนะครับการเมืองช่วงนี้ก็ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกอย่างที่ออกมาก็คือยังชะลอไปอยู่ยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรที่ออกมาเป็นบวกหรือลบอย่างชัดเจนมากนักนะครับแต่ภาพในตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ยังไม่ค่อยดีแล้วกันคำว่ายังไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยเมื่อยังไม่มีผลตัดสินออกมาเนี่ยก็ยังรอคอยกันอยู่สัญญาณตอนนี้ก็สองแรงส่งที่เรียกว่าเป็นแรงส่งทางลบนะครับคนอื่นเขามีการฟื้นตัวมีการปรับตัวขยับขึ้นไปบ้างแต่หุ้นไทยยังดูขึ้นค่อนข้างจะยากอยู่แล้วก็หุ้นตัวใหญ่ๆถ้าดูตอนนี้ในตัวหุ้นตัวหลักในเซ็ต50เนี่ยขึ้นไม่ค่อยไหวจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆวีคที่ผ่านมาซ้ำด้วยตัวหุ้นตัวเล็กใช่ไหมครับที่โดนแรงขายอาจจะบอกว่าจากฟอสเซลหรืออะไรก็แล้วต่อก็เป็นตัวของตัวภาพกดดันด้วยอันนี้คือเรื่องของพื้นฐานทุกคนก็ยังเรียกว่าไม่มีข่าวบวกมาสนับสนุนสักเท่าไหร่ครับแต่อย่างน้อยๆตอนนี้ถ้าจะให้มองภาพกันให้ชัดเจนก็หลังจากผ่านวีคหน้าเมื่อตลาดเอามาใช้เรื่องของการช็อตเซลล์ให้เป็นฝั่งอัพติกคำว่าอัพติกคือให้โยนซ้ายแล้วล่ะถ้าจะขายคุณต้องตั้งขายฝั่งขวาอย่างเดียวเนี่ยจะพอช่วยได้ไหมถ้าเป็นตามนั้นรวมทั้งอินเด็กซ์ที่มันอยู่ในโซนต่ำเนี่ยอาจจะพอเห็นการทรงตัวหรือการพยายามสร้างฐานของตลาดได้อันนี้ก็คือมุมมองที่นักลงทุนรอกันอยู่นะครับส่วนภาพทางเทคนิคจริงๆก็ผิดนะเราผิดเต็มๆเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าอย่างน้อยๆน่าจะยังอยู่ในแค่ช่องพาราเรลนะครับ 1,330 น่าจะยังยืนได้อยู่แล้วก็พยายามบีบตัวกลับขึ้นไปแม้จะเป็นการบีบเพื่อลงต่อแต่อย่างน้อยๆน่าจะมีแรงดีดสลับตัวขึ้นไปบ้างปรากฏว่าเซ็ตยืนไม่อยู่นะครับ1,330ก็หลุดหรือถ้าเอาแบบขอบเผื่อแถว 1,300 จุดตอนนี้ก็ถอยหลุดลงมาละสัญญาณในทางเทคนิคยังเป็นภาพเนกาทีฟอยู่ถ้าจะหาคำตอบมาตอบโจทย์ที่ทางท่านหุ้นที่ทางคุณสาบถามมาว่าเรามองแนวด้านล่างอยู่สักเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าดูฐานในเชิงการวัดก่อนแล้วกันอาจจะมองย้อนกลับไปช่วงโควิดนู่นเลยนะที่อยู่ในสักปี2020เนี่ยอินเด็กซ์เราเริ่มสตาร์ทสัก1187แถวนั้นครับอาจจะตัดเป็นภาพวีก็ได้ครับคุณสาบเผื่อจะเห็นภาพที่เป็นโลกับหายประมาณนั้นช่วงที่เป็นขยักแถวนั้นนะครับที่มีดีดตัวขึ้นมารอบนึงแล้วก็ถอยช่วงนั้นแหละประมาณที่คุณสัตว์ชี้อยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนั้นถ้าเป็นจุดต่ำสุดสัก 1,187 ก็ตีกลมๆสัก 1,180 ก็ได้แล้วก็เดินหน้าแรลลี่ขึ้นไปทำไฮที่ 1,718 จุดในช่วงสักกุมภาปี2022วัดโลกับไฮแถวนั้นนะครับประมาณแบบที่คุณสัตว์เลือกแล้วโอเคให้ชี้ก่อนผมจะได้ฟอลโล่ตามแนวที่คุณสัตว์ตีประมาณเลนแถวนั้นนะครับ 1,718 อาจจะผ่านไปสักวิก2วิกอะไรนั้นเทียบโลทูไฮประมาณนั้นเนี่ยณตอนนี้มันเกินครึ่งทางหรือว่า 61.8 ที่นักเทคนิคใช้กันละแนวระดับเขาเรียกว่าพอมีนัยยะอยู่ที่บอกแนวสเปเชียล 78.6 มันอยู่ประมาณสัก 1,280 ซึ่งในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาทดสอบละครั้งหนึ่งละนี่คือหลุดแนวที่ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับแนวสัก 1,330 1,300 แต่นั้นยังมันหลุดมาหมดละอันดูสัญญาณในตอนนี้เนี่ยถ้าวัดเชิงจิตวิทยาสัก 78.6 ก็ได้ถ้าเกิด 76.8 ก็ได้ครับใกล้ๆเคียงกันแหละไม่น่าจะหนีกันเยอะอยู่สักประมาณ 1,280 ตอนนั้นครับผมได้ครับลองเซตหรือจะเป็นเซตก็ได้คงไปอยู่ประมาณในช่วงนั้นแล้วกันก็1,280น่าจะเป็นสเต็ปแรกนะครับก็ลงมาเทสแล้วพยายามยืนอยู่แนวที่ลึกกว่านั้นก่อนที่จะไปที่บอททอมที่1,187เนี่ยอาจจะมองสัก 1,250 ผมก็ดูคู่นี้นะงั้นถ้าเกิดเราเทียบเคียงว่ามุมมองทางเทคนิค
แล้วก็มาซัพพอร์ตด้วยตัวของวีคหน้าถ้าเริ่มสุดคำว่าเริ่มสุดในที่นี้คือเริ่มยืนได้ในแง่ของการที่เริ่มใช้อัพติกเข้ามาเนี่ยอาจจะมีฐาน2แนวนี้แล้วกันเป็นโซนที่คิดว่าพอมีโอกาสอยู่ที่จะมีการติดตัวหรือว่าขยับกลับขึ้นไปได้ทำไมถึงมองในภาพแบบนั้นก็เห็น MACD อันนี้อาจจะกลับมาดูภาพรายวันอีกครั้งนึงอันนี้ดูภาพกลางๆนะ MACD รายวันเริ่มเห็นชะลอการถอยครับในการถอยของตัว MACD เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาอยู่แต่อัตราการเล่นตัวของ MACD เนี่ยเริ่มไม่ค่อยลงลึกแล้วก็หวังว่าจะเป็นภาพนั้นนะครับพยายามค่อยๆกลับตัวแล้วก็RSI ที่บอกว่าอยู่ในเขตซื้อมากขายมากตอนนี้มันขายมากพอสมควรนะลงมาอยู่ในระดับยี่ต่ำกว่า30แล้วล่ะ20ต้นๆประมาณนั้นก็มีโอกาส ถ้าลงไปแค่2โซนแนวรับที่เราว่าเนี่ยแล้วมีการดิดตัวกลับขึ้นมาภาพอาจจะเริ่มดูสวยขึ้นหรือดีขึ้นนะครับแต่การฟื้นตัวทางเทคนิคเนี่ยการดีดตัวเราก็ยังมองเหมือนเดิมนะเหมือนฟังดูแล้วไม่ค่อยมีปัจจัยบวกเลยก็คือการดีดยังอาจจะดีดไม่ไกลแล้วก็พยายามหาฐานในการตั้งรับในชุดใหม่ตอนนี้ถ้ามองในภาพใหญ่ๆก็ 1,280 เป็นซัพพอร์ตตัวแรกก็คือโลเดิมครับลึกกว่านั้นเอากลมๆถ้าลงแรงหน่อยนี่สัก 1,250 ก็เป็นคู่นี้แล้วกันสำหรับวีคหน้าถ้ายังยืนอยู่แถวนี้ได้ก็พอมีโอกาสในการเป็นจุดต่ำในช่วงนี้แล้วกันแล้วก็อาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาสักรอบนึงการฟื้นตัวไปในระดับไหนก็อาจจะอยู่สัก 1,310 จุดไกลหน่อยก็สัก 1,330 จุดผมมองอยู่แถวคู่นั้นนะครับแล้วถ้าจะให้สวยก็ให้มันดีดตัวจากโซนแนวรับกลับมายืนเหนือ 1,310 จุดเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันให้ได้มันคงหน่อยอาจจะเริ่มมีโอกาสในการฟื้นกลับตัวงั้นสัญญาณในตอนนี้ใครที่มองภาพทางเทคนิคอยู่หรือว่าดูตามภาพที่ผมว่าคร่าวๆก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน 1,280 นั่นคือโลระยะสั้นยืนได้อาจจะมีลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างแล้วก็ขึ้นไปชนสัก 1,310 แถวนั้นนะครับหรือลึกหน่อยสัก 1,250 ก็เป็น2โซนนี้ถ้าจะหาจุดในเรียกว่าจุดที่คิดว่าพอเป็นไปได้ในโอกาสเกิดการดิดตัวครับก็มองคู่นี้แล้วกันแล้วก็มองสักวีคหน้าก็แปลว่าเราก็คาดว่าเอาขาบวกของเรื่องของการลดการช็อตเซลล์ไปนับติ๊กขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีคู่นี้เป็น2โซนแนวรับอยู่แนวต้านเอาใกล้ๆสัก 1,310 จุดก่อนครับผ่านได้ก็1,330แต่คิดว่าการฟื้นตัวหรือดีดตัวกลับขึ้นไปได้ในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นการฟื้นไปไกลนักนะเล่นรอบในตอนนี้หรือใครเล่นสั้นๆอาจจะมองเบ็ดแถวโซนแนวรับขึ้นมาแถวแนวต้านอาจจะเป็นจังหวะขายสวิงเรียกว่าเล่นในลักษณะกลับตัวในที่แคบไปก่อนครับคือดีดไปไม่ไกลอ่ะดีดก็ขายแล้วก็รอลงมาว่าเริ่มตั้งหลักได้ใหม่หรือเปล่าจนกว่าเริ่มไม่ทำโลใหม่ฟื้นตัวยกโลยกคายค่อยกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็เอาใจช่วยนักลงทุนทุกคนนะครับเห็นส่วนใหญ่ก็ที่คุยกันก็รอดูวีคหน้าแล้วน่าจะจบเนาะแล้วก็เปลี่ยนเซต50เป็นชุดใหม่อะไรก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงว่าภาพจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดกันไว้หรือเปล่าครับประมาณนี้ครับคุณแสบครับครับผมนะฮะอดทนอีก1อาทิตย์อดทนอีก1อาทิตย์นะฮะแล้วก็จุดสำคัญคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าติดอยู่ทยอยถัวได้ไหมฮะ1,250 อย่างเงี้ยนะฮะ 1,280 โอเคถ้าเป็นไอเดียผมก็คือมาตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ยินคนถามกันเยอะนะครับรวมทั้งที่นี่เองก็ถามกันบอกถ้าตรงนี้คุณยังไม่ได้คัดตั้งแต่ตอนหลุด1,300ลงมาเนี่ยเดินแถวนี้อาจจะมองถ้าหย่อนลงไปอีกใกล้ๆสัก1,250คือ1,280กับ1,250ถ้าเล่นแถวนั้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นแนววัดถั่วเพิ่มนะเพื่อลุ้นการดีดตัวกลับขึ้นมาผมคงให้ไอเดียประมาณนี้แต่ยังไม่ได้คิดว่าชัดขนาดลงไปตรงนั้นนะต้องเด้งแต่ก็เป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งนะครับถ้าเชื่อว่าภาพโซนแนวรับที่ว่ารวมทั้งไอตัวของทามมิ่งที่ว่าวีคหน้าแล้วน่าจะมีโอกาสในการดีดตัวขึ้นมาบ้างอาจจะฟื้นตัวไม่ไกลแต่พอมีจังหวะในการสวิงหรือดีดตัวกลับขึ้นมาบ้างอะมองภาพคล้ายๆกับวันที่ตกมา1,280แล้วเด้งให้ไปเหนือ1,300อะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะเห็นภาพแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วค่อยมาตามดูว่าการฟื้นตัวถ้าแรงขายลดลงจริงเริ่มจะมีการตั้งหลักได้และมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นใหญ่ๆหรือเปล่านะไปตามดูอีกทีนึงถ้าจะมองในเชิงกลยุทธ์ก็1,280 1,250ถ้าเกิดมองเลทแถวนั้นนะอาจจะใช้เป็นจุดซื้อรอล้ำการดิดตัวและการขายตรงนี้ผมว่าถ้าไม่ได้ขายตั้งแต่ข้างบนมาตรงนี้คงไม่น่าจะมาขายลดพอร์ตหรือว่ามาขายคัทลอสแถวนี้นะครับยังมองขอดูคู่นั้นก่อนครับผมครับมาดูตัวหุ้นกันหน่อยฮะพี่เปรมสุขฮะบรรยากาศแบบนี้เลือกหุ้นไหนดีฮะได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะมารายการที่ต้องหาหุ้นว่าตลาดเขียวๆแดงๆก็เราพยายามหาวันนี้เอาหาเป็นหุ้นช็อตเทอมเซนติเมนต์ทางบวกแล้วกันนะครับก็พยายามหาหุ้นที่ยังมีแท่งเขียวๆสลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสั้นๆได้ตัวเลือกแรกเราเลือกอิชิตันนะครับก็น่าจะเห็นตามภาพเดี๋ยวให้คุณแซบขึ้นหน้าจอขึ้นมาแล้วกันโอเคฟอร์มตัวคล้ายๆรอบที่แล้วเลยลงมาใกล้ๆฐานลงสัก16บาทแล้วก็เริ่มค่อยๆสวิงดีดตัวกลับขึ้นมาภาพของการฟื้นตัวดูเด่นนะคำว่าเด่นก็คือเด่นทางเทคนิคค่อยๆยกตัว
ผ่านเส้นกดก่อนตอนนี้ก็ยังทำแท่งเขียวเดินหน้าอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้แปลว่าหลังจากลงไปทำจุดต่ำสัก16บาทตอนนี้เริ่มผ่านเส้นกดและฟื้นตัวกลับขึ้นมารอบที่แล้วลงมาแถวนี้แหละ16มีการเดินหน้าขึ้นไปใกล้ๆไฮเดิมนะครับงั้นรอบนี้อาจจะซ้ำภาพครั้งที่แล้วนะผ่านเส้นกดขึ้นมา MACD อยู่โซนต่ำเริ่มตัดขึ้นสัญญาณ RSI เริ่มฟื้นตัวขึ้นเหนือเขต 50% ก็มองในลักษณะของการเล่นทั้งเทียนราคาเทรดดิ้งในสัญญาณทางเทคนิคอลที่ยืนบนเส้น5วันได้อยู่เป้าด้านบนก็มองที่18บาทแล้วก็ไฮระยะสั้นสัก 18.6 เป็น2ทางเก็บด้านบนตรงนั้นนะครับแล้วก็แนว Stop Loss เราใช้สัก 16.50 แล้วกันถ้ายืนไม่อยู่ต่ำกว่า 16.50 ใครใช้เป็นแนวขายนะครับก็ทางเทคนิคตัวเลือกแรกเราเลือกตัวของอิชิตันผ่านเส้นกดขึ้นมาตลาดดูแปลกไปแปลกมาแต่ราคาเขายังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอาจจะมองซ้ำภาพคล้ายๆรอบที่แล้วครับลงมาแถว16แล้วค่อยๆเดินหน้าขึ้นไปทำหายก็เป้า18แล้วก็ 18.6 หลุด 16.50 ใช้เป็นแนวคัดลอดนะครับอีกตัวหนึ่งภาพคล้ายๆกันเป็นตัวของเอราวัณครับ ERW อันนี้ก็ถอยแรงลงไปทำโลที่4.18แล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาภาพเป็นการฟื้นตัวผ่านเส้นกดเช่นกันนะครับแล้วก็ทำแท่งเขียวขึ้นมา 2-3 วันติดกันละวันนี้ราคายังเป็นการกระโดดขึ้นนะแต่ภาพราคาตอนนี้เริ่มมีแรงแอคชั่นในทางขายพิมพ์ลงมาบ้างแต่ภาพของราคาก็ใช้สัญญาณคล้ายๆกันยังยืนหน้าเดินหน้าอยู่บนเส้น5วันได้แท่งราคาทำแท่งเขียวให้ภาพบวกระยะสั้นอยู่ MACD ช้อนตัวตัดเหนือซิกเนลไลน์ขึ้นมายังอยู่ในโซนลบแต่ค่อยๆยกตัวขึ้นนะครับตัวนี้ RSI ยังมาเทสแถวๆ 50% อยู่ก็ถือว่าขึ้นน้อยกว่าอิชิตันอยู่แต่ถ้าเบรกต่อหรือว่าขึ้นไม่ได้เดินหน้าเห็น RSI ขึ้นไปเหนือ50โอกาสในการวิ่งหรือว่าเทรดดิ้งรอบสั้นๆยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับก็หวังสัก 4.76 ไกลหน่อยสัก5บาทเป็น2เป้าหมายในโซนด้านบนครับในกรณีเล่นเทรดดิ้งระยะสั้นก็ล็อกความเสี่ยงไว้หน่อยถ้าต่ำกว่า 4.36 ใช้เป็นแนวคัดลอสครับวันนี้2ตัวเลือกทางเทคนิคก็เลือกคุณที่ดูแท่งราคาดูน่าสนใจในช่วงสั้นๆพอมีโอกาสลุ้นเดินหน้าขึ้นต่ออย่างตัวของอิชิตันแล้วก็เอราวัณครับผมค่ะคราวนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะถามตัวแรกคือ EA ค่ะควรรับในราคาเท่าไหร่คะคือภาพของราคาอันนี้ดูโหดกว่าเซตนะคือถอยลงมาต่อเนื่องเลยแล้วก็ภาพของราคายังฟอร์มตัวทำจุดต่ำใหม่ลงมาอยู่แต่ขายังคงถอยลงมาถ้าถามหาจุดแนวรับผมก็มองว่าคุณยังดูไม่เสียเปรียบนะเพราะคุณกำลังมีเงินก้อนหนึ่งที่จะรอเข้าไปซื้อชุดใหม่ถูกไหมครับถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆขอให้เห็นเริ่มไม่ทำโลใหม่แล้วก็เริ่มมีการพลิกตัวหรือดีดตัวกลับขึ้นมาทำไฮระยะสั้นกลับขึ้นไปได้ตอนนี้ถ้าให้ผมหาแนวไฮระยะสั้นก็กลมๆสัก19บาทแถวนั้นนะครับเริ่มยืนไม่ทำโลใหม่ดีดตัวเหนือ19บาทขึ้นมาได้อาจจะแบ่งสักส่วนหนึ่งเข้าซื้อดุลการดีดตัวถ้ายังตอนนี้เราก็มองภาพในทางเนกาทีฟไว้ก่อนขอให้หุ้นมันลงไปเรื่อยๆเราก็จะได้ซื้อในทุนที่ต่ำลงนะครับก็ภาพของราคาอย่างชัดเจนเป็นเทรนขาลงค่อนข้างจะชัดครับ MACD ต่ำแล้วพยายามฟื้นตัวแต่ขึ้นไม่ค่อยไหว RSI ก็นิ่งอยู่ในโซนด้านล่างอันนี้ก็แชร์กันนิดนึงถ้าเมื่อไหร่เห็น RSI ต่ำ30แล้วไม่ยอมฟื้นตัวสักทีเนี่ยแปลว่าเทรนไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยมันสตองอยู่ครับเช่น RSI ต่ำ30ก็ไม่ยอมฟื้นเลยก็ขาลงค่อนข้างจะแรงหรือว่าเกิน70ขึ้นไปแต่ตัว RSI ไม่ยอมถอยลงมาสักทีก็แปลว่าขาขึ้นยังคงแข็งแรงอยู่ครับอันนี้ก็ดูนิดนึงว่าภาพของ RSI บางคนบอกอยู่โซนต่ำไงถ้าโซนต่ำมันควรจะมีเด้งบ้างนี่มันไม่เด้งมาเลยครับแล้วก็ MACD ต่ำแล้วทำอีกแต่ไม่ยอมม้วนตัวขึ้นเหนือ signal line เลยก็ยังเป็น negative zone อยู่นะครับผมภาพก็คงมองในลักษณะถ้ามีเงินสดอยู่จะตัวตรงนี้เพิ่มเห็นการไม่ทำโลใหม่ก่อนแล้วก็ถ้าภาพใกล้ๆตอนนี้เริ่มฟื้นตัวเหนือ19บาทขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาดูมีภาพบวกขึ้นไหมเห็นครับถ้ายังกลับเงินสดไปก่อนดีกว่าถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับค่ะตัวถัดไปคืออมตะค่ะมาดูนิคมกันบ้างก็ภาพของอมตะถอยแรงลงมานะครับเมื่อวานนี้วันนี้ทำแท่งเขียวสั้นๆ สลับกลับขึ้นมาได้ถ้าดูทรงในตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้มีภาพแรงบวกระยะสั้นนะอาจจะมองสัก22บาทบวกลบเป็นแนวซื้อเก็งกำไรแล้วกันครับแนวต้านด้านบนก็ชักสเต็ปแรก23ไกลหน่อยสัก 23.8 นะครับก็มองว่าแท่งเขียววันนี้น่าจะพอมีแรงหนุนให้เก็งกำไรเหนือ22บาทได้อยู่22บาทคือแนวเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับก็ภาพช่วงสั้นถ้าใครจะเทรดดิ้งก็เห็นหุ้นตัวไหนขยับเหนือเส้น5วันซื้อเก็งกำไรก็ใช้แนวนั้นเป็นแนวรับแล้วก็เผื่อไว้ถ้าลงมาสัก 3% ก็เป็นแนวคัดลอสไปนะครับส่วนเป้าด้านบนก็23แล้วก็ 23.6ค่ะถัดไปคือเบมค่ะเบมทุน8บาท10สตางค์เล่นยังไงดีคะ
ภาพของตัวเบมตอนนี้ยังดูดีดไม่พ้นนะครับอาจจะเป็นตัวหลายๆเรื่องที่ยังกดดันตัวเขาอยู่แล้วก็ภาพของทรงราคาในตอนนี้ MACD เจาะเชิงสูงแล้วเริ่มถอยลงมาถ้าจะให้ผมมองแนวทางในการเทรดก็ 7.6 ที่เป็นแนวโลทูโลสั้นๆตรงนี้ยังยืนได้ผมยังคิดว่าแถวนั้นซื้อรุ่นรีบาวแล้วกันนะครับก็ติดอยู่หรือจะรอซื้อเพิ่มก็ 7.6 บวกพบแถวนั้นนะครับเป็นแนวรอรุ่นรีบาวเด้งกลับขึ้นไปมองไกลไหมอาจจะมองสัก5-6% นะครับ8 บาทถึง 8.10 บาทอาจจะเทรดดิ้งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับก็มองแนวรับสำคัญตรง 7.6 ยังคิดว่ายังไม่น่าดุดนะถ้าลงมาเล่นแถวนั้นก็ซื้อรุ่นรีบาวเด้งกลับขึ้นไปก็มีแนวต้านที่8.10 บาทถึง 8.10 บาทนะครับในตัวเบนครับค่ะอันนี้ขอบคุณพี่เปรมสุขมากค่ะขอบคุณค่ะได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ